พระเอกซุปตายืนยันรักยังหวานข่าวลือนอกใจเมียไม่เป็นความจริงครองรักหวานฉ่ำเป็นเวลายาวนาน15ปีแล้วสำหรับคู่ของหลิวเจียหลิงเหลียงเฉาเว่ยเมย์ว่าก่อนหน้านี้เหลียงเฉาเว่ยจะตกเป็นข่าวลือว่านอกใจภรรยาและแอบไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับไอดอลรุ่นลูกที่อายุห่างกัน36ปีแต่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาเหลียงเฉาเว่ยได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและเตรียมเดินหน้าฟ้องสื่อที่ทำให้เสียหายและล่าสุดเพื่อเป็นการยืนยันว่าขาเตียง15ปีมั่นคงจริงๆเหลียงเฉาเว่ยได้พาภรรยาไปเที่ยวพักผ่อนล่องเรือชมวิวสวยๆที่เมืองเวนิสหลังจากที่มีตารางงานนเทศการภาพยนตร์เวนิสที่ประเทศอิตาลี